จัดการเรียนการสอน project based learning ซึ่งก็ต้องขอบคุณครูทุกท่านครับที่ได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่มีความพร้อมมีศักยภาพที่จะสามารถจัดการเรียนการเรียนการสอนจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนั้นได้เกิดประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายเดี๋ยวในประเด็นแรกนะครับอยากจะพบปะกับพวกเราในส่วนของในช่วงเช้านะครับในช่วงเช้าเมื่อเช้านี้ได้ในการประชุมมอบนโยบายโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้พูดถึงในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับซึ่งตัวนี้ก็เกิดกระทบในเรื่องของการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีได้ห่วงใยแล้วก็ได้มีนโยบายเมื่อเช้านี้ประกอบกับท่านนโยบายของท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้กล่าวถึงในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในช่วงนี้ซึ่งก็บังเอิญอีกว่าในสิ่งที่ท่านนำเรียนเมื่อเช้านี้จะตรงและก็สอดคล้องกับการอบรมพัฒนาเราในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งผมก็จะได้นำเรียนพวกเราให้สร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการที่จะนำไปปรับใช้แล้วก็มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าในการที่พวกเราได้อบรมในครั้งนี้มันเกิดประโยชน์และก็สามารถนำไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยท่านครับเมื่อเช้าท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้นำนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาสู่แนวปฏิบัติก็คือท่านได้กล่าวถึงนโยบายเรื่องของเป้าหมายการจัดการศึกษาในครั้งนี้นะครับไม่เฉพาะช่วงของการแพร่ระบาดโควิดนะครับแต่จะเป็นช่วงของการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรที่เราจะต้องรับผิดชอบร่วมกันประเด็นสำคัญก็คือเป้าหมายจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นภาวะใดก็ตามข้อสำคัญคือ1เด็กต้องได้เรียนนะครับผมย้ำว่าเด็กนักเรียนทุกคนต้องได้เรียนของเรานักเรียนนะครับแต่ถ้าหากระดับที่เป็นอาชีวะหรือระดับที่สูงไปก็จะเป็นนักศึกษาก็ว่ากันไปแต่ของเรานั้นต้องเรียนว่านักเรียนหรือผู้เรียนต้องได้เรียนเรื่องที่2ก็คือการจัดการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้ต่างๆต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนของเราว่าลูกหลานนั้นจะได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายประเด็นต่อไปก็คือในภาวะปัจจุบันนี้ภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครูและนักเรียนที่มีการจัดกระบวนการเรียนรู้นั้นต้องมีความปลอดภัยเพราะนั้นได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความปลอดภัยอันนี้คือเป้าหมายสำคัญของท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของเรานะครับและประเด็นอีกประเด็นอย่างที่ท่านได้ฝากไว้เป็นเป้าหมายสำคัญในการที่จะจัดการศึกษาร่วมกันก็คืออยู่ที่ไหนก็เรียนได้นะครับผมย้ำว่าอยู่ที่ไหนก็เรียนได้เพราะนั้นวันนี้นะครับที่คณะครูได้มาพัฒนาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน project based learning เนี่ยซึ่งประชาชนวิทยากรก็ผมจะพูดกับพวกเราแล้วว่าเป็นวิธีการอย่างไรนะครับผมก็ได้ไม่คงไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนั้นแต่อยากจะนำเรียนพวกเราว่าถ้าพวกเราเข้าใจตรงกันเนี่ยไม่ผิดแน่นอนเลยก็คือ project based learning ก็จะเน้นในเรื่องของการที่เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งการปฏิบัตินี้ถ้ามาดูในเป้าหมายของท่านเลขาธิการก็จะเห็นได้ว่าถ้ากระบวนการเรียนรู้เกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการได้ลงมือทำงานนั้นทำที่ไหนก็ได้เรียนที่ไหนก็ได้เพราะนั้นในเรื่องของโควิดที่กำลังมีปัญหาอยู่ตรงนี้ถ้าเรานำ project based learning ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการมอบภารกิจต่างๆให้เด็กไปปฏิบัติที่บ้านหรือว่าปฏิบัติโดยการเรียนรู้ด้วยตัวเองต่างๆลงมือทำก็น่าจะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้หนึ่งซึ่งตอบโจทย์ในส่วนของการที่จะทำให้นักเรียนนั้นได้เรียนที่ไหนก็ได้และอยู่ที่ไหนก็ได้เรียนผู้ปกครองมั่นใจคุณนักเรียนก็มีความปลอดภัยการคัดต้องเรียนอย่างนี้ว่าผมก็จะมองว่าส่วนของการจัดกระบวนการเรียนรู้นั้นถ้าครูยอดคือถ้าครูมีความรู้ที่ยอดเยี่ยมครูยอดเด็กก็ต้องเยี่ยมเพราะนั้นในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ผมเชื่อว่าที่ผ่านมานั้นทุกท่านนั้นได้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าทำอย่างไรในครั้งนี้ปีการศึกษา2564ทุกท่านนั้นจะรักษามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของตัวท่านเองต้องรักษามาตรฐานแล้วก็ทำอย่างไรท่านจะต่อยอดความสำเร็จเทคนิควิธีการหรือแม้แต่กระบวนการใหม่ๆที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์บริบทจริงๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพเพราะนั้นท่านครับก็ขอให้ท่านได้นำความรู้จากท่านวิทยากรที่ได้ให้ความรู้กับพวกเรานั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการที่จะจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ด้วยก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าปกติแล้วในเด็กของเราเอง
หรือแม้แต่เราเองเวลาเราเรียนรู้เนี่ยเราก็มักจะเรียนรู้เลยตาดูหูฟังปากก็พูดมือก็ทำปฏิบัติก็ทำเพราะนั้นสิ่งต่างๆนี้คือกระบวนการเรียนรู้ที่เด็กๆเองก็ต้องได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้จากครูด้วยท่านครับต้องฝากตรงนี้ว่าในโอกาสที่เด็กจะได้เรียนรู้กับคุณครูเนี่ยผมต้องเรียนแล้วเกินว่าความคาดหวังของครูในปัจจุบันนี้มีมากนะครับผู้ปกครองก็คาดหวังว่าเด็กที่อยู่กับคุณครูนั้นจะต้องเป็นเด็กที่เก่งเด็กที่มีความรู้สามารถที่จะนำองค์ความรู้ไปต่อยอดแล้วก็สามารถที่จะเติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีอาชีพมีงานทำดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรก็ตามนะครับอยากเป็นกำลังใจให้กับคุณครูว่าถึงแม้เราจะมีประสบการณ์เราจะมีความสามารถมาตลอดระยะเวลาอย่างต่อเนื่องก็ตามเนี่ยต้องเรียนว่าสิ่งสำคัญในการจัดการศึกษาในครั้งนี้ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นท่านครับช่วงนี้ผมอยากจะฝากคุณครูว่าถึงแม้จะมีภาวะโควิดที่กำลังแพร่ระบาดก็เราจะต้องดูแลตัวเองทั้งตัวเองทั้งนักเรียนแต่อย่างน้อยผมอยากให้ท่านแบ่งเป็น2เซสชั่นนะครับว่าประเด็นแรกก็คือเราต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยทั้งตัวเราเองและก็นักเรียนอยู่แล้วนะครับในชีวิตประจําวันของพวกเราแต่สิ่งที่จะหยุดไม่ได้เช่นกันก็คือการพัฒนาตัวเองเพราะนั้นอยากให้ท่านได้แบ่งเป็นส่วนของการป้องกันดูแลตัวเองป้องกันนักเรียนในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆแต่ณเวลานี้อยากให้ท่านโครงการไปที่การพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันด้วยนะครับแบ่งเป็น2ส่วนมันจะได้ไม่ต้องกังวลเราทําทุกเรื่องเราทําทุกอย่างในการพัฒนาตัวเองนะครับเรียนอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่จะเติมฝากพวกเราเพื่อให้มีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนของพวกเราจะเรียนว่าคุณครูครับสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นกับคุณครูเป็นในเรื่องของการจัดโปรเจกต์ based learning เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ครูจะสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผมมองประเด็นที่1ก็คือคุณครูต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นด้วยนะครับโดยเฉพาะต้องรู้จริงเพราะคุณครูจะต้องสามารถอธิบายสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนั้นเราต้องรู้จริงต้องรู้กว้างต้องสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานโปรเจกต์เบสที่เราจะให้กับนักเรียนไปปฏิบัติต้องรู้จริงนะครับเพราะว่าบางครั้งนั้นการที่เราให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมันจะทำให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่บรรลุเป้าหมายการจะรู้จริงก็เกิดจากการเรียนรู้ปฏิบัติเพราะนั้นคุณครูเราจะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลาก็ต้องฝากพวกเรานะครับประเด็นที่2ก็คือคุณครูเราเองจะต้องมีคุณลักษณะของความเป็นครูอย่างแท้จริงผมย้ำนะครับคุณครูเราเป็นผู้ที่เป็นวิชาชีพชั้นสูงเป็นผู้ได้รับความเชื่อมั่นจากสาธารณชนเพราะนั้นท่านครับคุณลักษณะของครูจึงเป็นคุณลักษณะสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อยากจะฝากตัวหนึ่งที่ให้คุณครูนั้นได้เก็บเป็นความคิดฝากไว้ในความรู้สึกของพวกเราคือการเป็นครูนั้นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความสำเร็จในหน้าที่การงานและก็นักเรียนเราบรรลุผลสำเร็จก็คืออยากให้ท่านใช้อิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาทั้ง4อย่างนี้แหละผมเชื่อและเกินว่าท่านจะสามารถทำงานได้บรรลุผลสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับเพราะนั้นขอฝากไว้ในใจของคุณครูในลักษณะของคุณลักษณะของครูที่จำเป็นส่วนบุคลิกต่างๆความประพฤติต่างๆเราโอเคนี่เราต้องอยู่ในระเบียบที่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเป็นคุณครูเนี่ยต้องมีความรู้รู้กว้างรู้ลึกรู้จริงในงานที่เราทำสองต้องมีลักษณะที่ดีประเด็นที่สามที่อยากจะฝากก็คือทักษะสำคัญที่คุณครูควรจะมีเราอาจจะพูดถึงในศตวรรษที่21ที่นักเรียนจะต้องมีคุณลักษณะมีสมรรถนะเป็นไปตามศตวรรษที่21 3584ก็จริงแต่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้คุณครูก็ต้องมีทักษะที่สำคัญก่อนนะครับผมยกประเด็นตัวอย่างแล้วกันทักษะสำคัญหนึ่งที่จะสอดคล้องกับ project based learning ท่านสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนโดยใช้ project based learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างน้อยหนึ่งตัวท่านเองต้องมีทักษะในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อันนี้สำคัญนะครับผมเรียนว่า create ก็คือความคิดสร้างสรรค์ผมแบ่งเป็นให้คุณครูทุกคนจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์คิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกิจกรรมร่วมกับนักเรียนคิดสร้างสรรค์ในกลวิธีต่างๆที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลสำเร็จตามมาตรฐานหลักสูตรหรือว่าตามตัวชี้วัดต่างๆต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะครับบางครั้งเราอาจจะเรียนรู้จากเพื่อนครูเราเรียนรู้จากโปรเจกต์ของผู้อื่นแต่สุดท้ายเราต้องมาปรับใช้เป็นวิธีการของเราเพราะนั้นเราจะต้องมาคิดสร้างสรรค์ออกแบบให้กับนักเรียนหรือว่าให้เด็กได้ร่วมมือกับครูด้วยตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นที่จะทำให้การในการสอนโปรเจกต์เบสเลอร์นิ่งของคุณครูนั้นมีความสำเร็จ
เดือนต่อไปก็คือในเรื่องของการสื่อสารอันนี้สำคัญนะครับผมพูดถึงการสื่อสาร communication ก็คือว่าคุณครูเองก็จะต้องมีทักษะในการที่จะสื่อสารทำความเข้าใจกับนักเรียนได้อย่างถูกต้องชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันอันนี้ง่ายๆนะครับในเรื่องของการสื่อสารทำความเข้าใจให้ตรงกันและประเด็นต่อไปก็คือถ้าเป็นไปได้คุณครูควรจะมีทักษะในเรื่องของการใช้ IT ICT คอมพิวเตอร์ต่างๆในการที่จะมาสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้การค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆอันนี้ก็จะทำให้คุณครูนั้นสามารถที่จะไปออกแบบกิจกรรม project based learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็อยากนำเรียนทุกท่านและก็อย่างนั้นก็คืออยากให้คุณครูนั้นสามารถที่จะเชื่อมโยงความรู้ต่างๆในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อที่จะสามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆให้นักเรียนนั้นได้นำไปใช้ในเรื่องของการฝึกปฏิบัติจริงอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับที่จะนำเรียนคุณครูให้เข้าใจว่าในเรื่องของทักษะต่างๆนั้นมันจำเป็นอย่างยิ่งเพราะนั้นนักเรียนจะเกิดทักษะในศตวรรษที่21ได้โดยวันการเรียนการสอน project based learning คุณครูเองก็ต้องมีเหมือนกับนักเรียนนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งสำคัญท้ายสุดนี้นะครับก็อยากจะเรียนย้ำว่าในนโยบายของท่านเลขาธิการที่ได้พูดถึงในเรื่องของภาวะปัจจุบันนี้ที่ผมได้พูดไปแล้วว่า project based learning ที่คุณครูจะจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในการพัฒนาตัวเองในวันนี้มันสามารถเชื่อมโยงในการจัดกิจกรรม